Late Night Game สวัสดีครับพบกับผมยุทธนาบุญอ้อมใน Late Night Game รายการทอล์คโชว์วาไรตี้กีฬาที่นอกเหนือผลการแข่งขันกันเช่นเคยครับทุกวันจันทร์และอังคาร 4:30 นเป็นต้นไปทางช่อง9กด30และอีก4 Channel 8ช่องทางของเราครับช่อง Mcord 9N ปาเต้และก็ Main Stand วันนี้แขกรับเชิญของเรารับรองว่าแซ่บแน่นอนแต่ว่าก่อนอื่นไปพบกับพิธีกรร่วมรายการของเรากันก่อนนะครับคุณแจ็คเล็กเมนสแตนและคุณป๋องกพลทองพลับครับโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนทำไมเบื่อเซ็งนั่งก่อนใจเย็นมีอะไรค่อยพูดกันเชื่อมเพราะผมนอนไม่หลับมาวันหนึ่งเต็มๆทำไมเครียดกับผมการแข่งขันไม่เอาฮะทำใจไม่ได้มันยกก้อนความเครียดออกไปจากหัวไม่ได้เดี๋ยวนะ2อาทิตย์ก่อนเนี่ยโอ้โหผมจำได้เลยคุณแจ็คเล็กต้องไปนั่งตรงนู้นอุ๊ยโอ้โหป่านี่จำแม่นผมจำแม่นนี่ไงตอนนี้คือยังไงดีคุณต้องลงไปนั่งข้างล่างหรือยังคือยังไม่ต้องยังไม่ถึงขนาดนั้นสถานการณ์อ่ะมันน่าจะเร็วๆนี้แหละใช้คำว่าล่อแหลมละมันล่อแหลมล่อแหลมแต่นั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับอาร์เซนอลฮะสัปดาห์ที่ผ่านมามันยังไงพี่ป๋องอยากจะเล่าสถานการณ์ตอนนี้มันคือยังไงคือตอนนี้มันยังนำอยู่แล้วครับป่าครับคุณผู้ชมฮะแต่ว่าเป็นการนำที่มันแบบโทษนะมันจุ๋มจิ๋มมากอ่ะคือนำแมนซิตี้อยู่4คะแนนครับแต่ว่าแข่งมากกว่า1นัดแต่นั่นไม่ได้ผมไม่ได้เครียดหรอกผมเครียดตรงที่ว่าเล่นมา2นัดหลังเนี่ยมันนำไปก่อนเจอลิเวอร์พูลนำ 2-0 จบเสมอแล้วก็ล่าสุดนำเวสต์แฮมไปก่อน 2-0 จบเสมอเฮ้ยคุ้นๆว่านำ 2-0 แล้วจบเสมอเดี๋ยวนะคุ้นๆมันเหมือนมันมีนะมีแล้วมันเป็นเสมอที่แบบแล้วยิงเข้าเองอีก2ลูกด้วยครับผมไม่เปิดโอกาสให้เพื่อนยิงเลยผมก็ไม่อยากมีปากมีเสียงกับใครผมก็ไม่อยากมีปากมีเสียงเข้าใจว่าเริ่มเศร้าแล้วเนี่ยปากเริ่มเข้าใจนี่ไงเครียดกับเพื่อนครับผมแต่ถือว่าโอกาสก็ยังอยู่ในมือของอาร์เซนอลอยู่เหรออ่ะคุณคิดง่ายๆถ้าคุณไปชนะแมนซิตี้ที่เอติฮัดได้ก็จบเฮ้ยนั่นไงเท่านั้นเองต้องมีความหวังแค่นี้เองใช่คือคนเราอ่ะคือเมื่อกี้คุณบอกว่านำอยู่3แต้มแมนซิแข่งน้อยกว่าใช่4 แต้มแปลว่าถ้าแมนซิชนะแมตช์ที่เหลือก็คือนำแค่1แต้มแค่1แต้มซึ่งถ้าเจอกันเองซัดไปกลับ6แต้มเลยนะถูกต้องใช่ไหมแต่นั่นแหละในบ้านแมนซิตี้เราต้องเชียร์ด้วยความหวังฮะไม่ใช่ความกลัวโอเคเอติฮัดก็แค่ชื่อสนามเฮ้ยเอติฮัดก็แค่ชื่อสนามพี่เผื่อก็ไม่เจียวท่องไว้ท่องไว้ตาลาไม่เคยโกหกใครครับไหนดูมาดูกันหน่อยฮะยังน้ำอยู่ครับโอ้โหอันดับ3ด้วยฮะแมนเชสเตอร์อยู่ในเดี๋ยวๆๆไม่ดู1ก่อนละผมโฟกัสที่จุดใช่ไหมฮะโอเคอาร์เซนอลอันดับ1อยู่นะนำ4แต้มแต่ว่าแข่งมากกว่าแมนซี1แมตช์จ้าขอบคุณตารางคะแนนที่ทำยาวขนาดนี้นะฮะขอบคุณมากนะฮะปกติเขาตัดกันแถว 5-6 ไม่ใช่เหรอครับนี่ใจดีมากนะฮะแต่จะสังเกตนะฮะเขาจะมีสีดำสีน้ำเงินสีแดงสีเขียว8-90ไม่มีสีเลยนะขาวๆเป็นคนแบบคลีนๆนะคือไม่มีสิทธิ์ไปลุ้นอะไรบอลยุโรปอะไรเงี้ยไม่ได้ไปเลยมินิมอลครับป๋าทีมนี้เขาเน้นมินิมอลสมรรถะโอ้แต่ยังแข่งน้อยแข่งแค่29แมตช์เองไล่ทันแล้วใครไล่ใครครับป๋าตามอาร์เซนอลอยู่แค่30แต้มเท่านั้นเองเจ็บปวดนะเจ็บปวดนะพอมันนับเป็นจำนวนแต้มนี่เจ็บปวดจริงคือไม่ต้องคุณหรอกผมเอาของผมเนี่ยอันดับ3เนี่ยห่างจากอาร์เซนอลอยู่เนี่ย15ก็เยอะนะก็เยอะนะจะบ้าเหรอวะก็นี่แหละถึงบ่งบอกมาตรฐานของทีมที่เขาลุ้นแชมป์นะป๋าโอเคฮะใช่ครับก็โอเคว่ากันไปครับนะฮะตอนนี้ก็มีนักเตะคนหนึ่งนี่แหละก็น่าจะเป็นคนที่ทำให้อาร์เซนอลต้องกลัวมากเขาก็คือฮาลานโอ้ยอย่าพูดผมกลัวผมกลัวเอเลี่ยนสีฟ้าครับผมพรีเดเตอร์สีฟ้าระวังนะฮะอาจจะมีสักคืนหนึ่งนะฮะรายการรายการช็อคช็อคของคุณเนี่ยนะมีคนโทรเข้าไปวันนี้ไม่ได้เล่าเรื่องผีค่ะเล่าเรื่องอะไรครับเล่าเรื่องฮาลานโอ้ยกลัวครับขนลุกสู้เลยครับตอนนี้ถ้าจะมีสักคนนึงเนี่ยที่ทำให้แฟนอาร์เซนอลผิดหวังได้เนี่ยผมว่าคนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแหละเพราะว่าเขาสร้างปรากฏการณ์จริงๆในซีซั่นแรกที่เขามาเล่นในพรีเมียร์ลีกทำลายสถิติแทบจะทุกอย่างที่พรีเมียร์ลีกสร้างไว้เลยฮะเอาเฉพาะหน้าตอนนี้เนี่ยเขายิงในพรีเมียร์ลีกไปแล้วนะ32ประตู32ป่ะ32ประตู30นัดเลยประมาณใช่ฮะคือเยอะมากใน1ฤดูกาลนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีนักเตะที่ทำได้ก็คือโมซาลา
ี่ยเคยทำได้แต่นั่นคือจำนวนนัดแบบ30กว่านัดจบฤดูกาลแล้วแต่นี่ฮาแลนด์ยังไม่จบฤดูกาลนะเจ้าตัวก็ยิงไป32ลูกแล้ว47ประตูถ้านับรวมทุกรายการครับนี่คือสถิติที่มันค่อนข้างบ้าบอคอแตกมากป๋าพี่ป๋องคุณผู้ชมแล้วดูตัวมันเนี่ยยักษ์ปักลั่นฮะโอ้ผมว่านะเอาไม้หน้า3ตีมยังไม่ล่วงเลยป๋าตอนนี้เนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเกิดสมมติเอาเฉพาะพรีเมียร์ลีกเขาทำลายสถิติหรือยังฮะถ้าเอาจริงๆเนี่ยมันยังมีของอลันเชียร์เรอร์แอนดี้โคอยู่ที่มันมีคนไป34ประตู34ประตูผ่านอีก2ลูกเองแต่ว่าจำนวนนัดตอนนั้นอ่ะเราต้องยอมรับป๋าพรีเมียร์ลีกเมื่อก่อนเนี่ย20ทีมมี20ทีมมันก็จำนวนแมตช์ก็จะมากกว่าแต่ณตอนนี้เนี่ยต่อให้จำนวนแมตช์เท่ากันหรืออะไรยังไงเนี่ยคนก็มองว่าทำลายแน่ๆแหละ 100% น่ะ34ลูกเนี่ยทำลายแน่ๆน่าจะทำลายแน่นอนก็คือขาดอีกแค่2ใช่ครับถ้าเป็นสถิติยุโรปล่ะฮะก็รวมหมดเอารวมทั้งหมดตอน1ซีซั่นเนี่ยลีโอเนลเมสซี่ทำไว้ที่67ประตูตอนหนึ่งฤดูกาลนะประมาณนั้นฮะ60ประตูตอนหนึ่งฤดูกาลโหตอนนี้เขาได้อยู่47ใช่ครับซึ่งก็เท่ากับว่าโอ้โห73ประตู73ประตูเมสซี่ทำไว้73ประตูอันนี้47มันเป็นไปได้ป่าวว่า20กว่าลูกถ้านับจำนวนนัดเนี่ยถ้ายิงนั้นละสัก2สัก3ก็มีสิทธิ์ก็มีสิทธิ์ก็มีสิทธิ์แต่ถ้าก็ต้องไปดูโปรแกรมอ่าใช่ใช่โปรแกรมตอนนี้ซิตี้ได้ลุ้นทุกถ้วยแหละก็มี FA Cup ใช่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมีพรีเมียร์ลีกอีกหลายนัดนะอันนี้เป็นสถิติตลอดกาลของพรีเมียร์ลีกฮะครับอุ๊ยมีโมซาร่าติดด้วยว้ายเก่งจังเอออันดับ1อะไรอ่ะเสื้อสวยยังเลยโอ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่ซะนั่นเลยครับสถิติสูงสุดใน1ฤดูกาลรวมทุกรายการอย่างที่ป๋าบอกฮะคือเมสซี่73ประตูครับโหนะฮะที่เหลือเนี่ยก็โหผมเกิดไม่ทันเลยแล้วก็โรนโดแกบุลเลอร์แกบุลเลอร์นี่แหละปีผมแบบปีผมยังเด็กๆอันนี้ป๋าทันไหมฮะแกบุลเลอร์ก็พาเยอรมันได้แชมป์โลกอะฮะไอ้ลูกระเบิดใช่ครับโอ้โห73ประตูบ้าไปแล้วกับ47โอ้โหคือฤดูกาลนั้นเมสซี่มันยิงเยอะจริงมันยิงแล้วก็เป็นเข้าอ่ะตอนจำได้มันยิงแบบพุ่งกระจายพี่73เนี่ยมันต้องแฮตทริกมันแฮตทริกแล้วแฮตทริกอีกอ่ะซึ่งมันเป็นไปได้ไหมนะเดี๋ยวนะ73กับ47มันคือ26ลูกป่ะประมาณห่างกันอยู่26ลูก20กว่าลูกใช่ไหม26ลูกเอาจำนวนนัดหารเฉลี่ยก่อนนะอ่ะพรีเมียร์ลีกเหลือประมาณ8นัด8นัดอ่ะบอลยุโรปถ้าแข่งตลอดถึงนัดชิงเหลือรอบ8ทีมนัด2นัดรอบรองรอบชิงอ่ะอีก3 3แมตช์รวมแล้วก็เป็น11แมตช์FA Cup อีก FA Cup อีกรอบรองมันเย่าเยือนพี่ต้องเกินประมาณ 3-4 นัดอ่ะประมาณ4แมตช์ในแชมเปี้ยนลีกมี FA Cup อีก10กว่าแมตช์กับอีกประมาณ26ลูกถามว่ามีสิทธิ์ไหมมีสิทธินะถ้ามันยังยิงอย่างนี้อยู่นะต้องถามว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยเหลือทีมเล็กๆให้ได้ตบอีกกี่ทีมมีอาร์เซนอลเดี๋ยวตบปากเลยแล้วก็มีเชลซีแล้วก็มีเชลซีเออครับผมอาร์เซนอลจะซัดแฮตทริกได้โอ้โหมันเก่งเกินไปป่ะโอเคโอเคโอเคก็ถือได้ว่ามีลุ้นเป็นทีมที่มีลุ้นนะฮะถ้าพูดถึงแฮตทริกฮาแลนด์นี่ก็ถือว่าจ่อจะทำลายสถิติแฮตทริกอยู่เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยทำลายสถิติเร็วที่สุดไปแล้วก็คือ4ครั้งต่อ1ฤดูกาลใน19แมตช์อันนี้ถือว่าเร็วมากนะฮะแล้วก็ตลอดการของกุนอาเกโร่คือ12ครั้งแต่ว่าฮาแลนด์ปีเดียวทำไปแล้ว4ฮะไม่น่ามีไปเลยโรนั่นเล่นเล่นจนแขวนสตั๊ดไปแล้วร่วม10ปีฮะกุนอาเกโร่สำคัญอายุมันน้อยมากพี่แจ็คเล็กป๋าอายุมันแค่ประมาณสัก22 23เองอ่ะใช่เอาละครับยังมีเรื่องที่ต้องคุยกับฮาแลนด์อีกเยอะเลยนะครับหมอนี่นี่มันทำอะไรไว้เยอะแยะมากนะครับทั้งที่อายุแค่22ปีแต่เดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันเรื่องฮาแลนด์กันต่อฮะLet's night game.